ไปกันที่สระบุรีค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเงินตัวทองค่ะจะไปเบิกเงินแต่ว่าสงสัยธนาคารปิดจะไปเบิกเงินเหรออ้าวเขาก็ต้องใช้เงินสิคะพี่เอ็กซ์ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเป็นวันอาทิตย์แบงค์ปิดแบงค์ปิดเขาก็ร้อนเงินเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะบางทีก็ต้องใช้เงินบ้างก็ไปเลยนะคะตรงตู้ ATM ทางพี่กู้ภัยสระบุรีได้รับแจ้งจากคุณบุญส่งค่ะซึ่งเป็นรปภ.ของโรงจำนำแห่งหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละวิ่งไปซุกซ่อนอยู่ตู้ ATM ของธนาคารที่อยู่ถนนสุดบรรทัดที่อำเภอเมืองสระบุรีเจ้าตัวนี้แหละน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยประชาชนเขามากดเงินก็ยังไม่รู้นะว่าคุณพี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้เขาซุกซ่อนอยู่ซอกข้างตู้ ATM เห็นแต่หางโผล่ออกมาพอเจ้าหน้าที่บอกเท่านั้นล่ะค่ะโอ้โหทุกคนแตกฮือเลยนะคะไม่มีใครกล้าขึ้นไปกดเงินเลยกู้ภัยก็ทำการจับหางที่โผล่ออกมาข้างตู้ ATM ตัวเงินตัวทองเขาก็ดิ้นสู้นะคะก็ไม่ยอมให้จับนะเออนี่ช่วงกำลังนี่ประชาชนเขามาเห็นแล้วไงคือตอนกดเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ตอนนี้เห็นแล้ว เห็นแล้วนะคะว่ามีตัวเงินตัวทองเนี่ยเขามารอคิวไว้ก่อนเพื่อนเลยนะคะก็ดึงหางออกมาค่ะเพื่อที่จะนำมาใส่ถุงนะคะเขาก็สู้แล้วก็ดิ้นหลุดมือเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็รีบคันหนีอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบวิ่งตามไปจับนะแต่เขาก็มุดหนีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ตู้ร้านกาแฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาอีกเกือบ20นาทีกว่าจะจับได้เดี๋ยวดูจังหวะนี่ก่อนฮะจังหวะที่เขาดึงออกจากตู้เนี่ยนี่ไปแอบแสงสีฟ้าเลยนะสวยเลยเห็นไหมสวยเลยน้องเอ๋เหมือนอ่อยนะปล่อยหางมาใช่ไหมลากมาลากมาขัดขืนขัดขืนแล้วดูจังหวะที่เขาพยายามจะเอาใส่ถุงนะก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ถ้าเทียบกับตัวครั้งที่แล้วที่ไปเกาะบนตู้โอ้โหตัวนั้นตัวใหญ่อันนั้นตัวเท่าตู้ค่ะนี่จะเอาฉันไปไหนฉันยังทำธุรกรรมไม่เสร็จเลยเขาก็พยายามจะให้มันเลื้อยเข้าถุงนะฮะค่ะกู้ภัยเขากล้ามากเลยจับเขาเชี่ยวชาญต้องบอกมือเปล่าเลยนะคะห้ามลอกเลียนแบบนะแล้วนี่ฮะหลุดมือไปก่อนมีช่วงหลุดนะฮะเขาพยายามจะไปต่อฮะนี่เขาไปอยู่ใต้ตู้กาแฟตู้น้ำแข็งแล้วนะคือมันมีแรงมันเยอะนะค่ะแล้วเขาค่อนข้างที่จะเร็วด้วยเองแล้วถ้าวิ่งใส่เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนหนีหมดฮะหนีหมดน้องเอื้อยคือเขาปกติเขาไม่น่าวิ่งกัดคนเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาก็ปกป้องตัวเองเขากลัวเขาหนีคนนะส่วนใหญ่อ่ะนี่ฮะนี่ค่ะก็สู้กันอยู่พักนึงอ่ะกับพี่ๆกู้ภัยอ่ะนะคือจะหิ้วมาลงถุงมันยากนะโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะพอจับได้เนี่ยมาวัดรอบอกได้4นิ้วยาวประมาณกว่า1เมตรเป็นเพศเมียนะไม่น่าเหรอเล่นตัวเชียน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมนะคะคุณบุญส่งเนี่ยคนที่เจอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าขณะนั้นโรงรับจำนำก็ปิดไปแล้วก็เลยนั่ง เล่นโทรศัพท์หน้าบันไดทางขึ้นก็เล่นไปเพลินๆก็มีเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรไม่รู้วิ่งมาชนขาตกใจก็เห็นตัวเงินตัวทองนี่แหละวิ่งขึ้นไปบนธนาคารที่ติดอยู่กับโรงรับจำนำนะคะแล้วก็ตามไปเห็นว่าก็รู้ว่าเป็นตัวเงินตัวทองกำลังตะกายกระจกจะเข้าธนาคารแต่ว่าเจ้าตัวเงินตัวทองก็คงลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้พอเข้าไม่ได้ก็เลยหันไปปีนที่ตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ข้างประตูขณะนั้นก็มีประชาชนมากดเงินอยู่ค่ะพอเห็นตัวเงินตัวทองคานมาเนี่ยทุกคนก็โอ้โหตกใจวิ่งหนีลงมาแบบนั้นเลยนี่ตอนแรกก็ไปเกาะกระจกก่อนสงสัยไม่มีคนอยู่นี่จะไปอัพบุ๊กเนี่ยตรงนี้ตู้อัพบุ๊กมีเงินเท่าไหร่คะมาแบ่งกันใช้บ้างนะตู้อัพบุ๊กค่ะคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหครั้งที่แล้วน่ะตัวโตตัวโตเจ้าของคลิปนี่ดังไปเลยนะฮะต่างชาติมาซื้อภาพเลยนะฮะเออคลิปที่แล้วอ่ะช่วงนี้ก็เขาอาจจะร้อนเงินหน่อยออกไปใช้เงินเยอะหน่อยนะคะมีคนติดตาม2ล้านแล้วนะคะดูข่าวอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe YouTube มัธยชนทีวีด้วยนะคะว้าวๆๆ